วัสดีครับรายการอาจารย์มานพคบปัญหานะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามของสมาชิกในเว็บไซต์ของสถาบันการเงินการบัญชีก็มาถามนะฮะเรื่องส่วนแบ่งกำไรค่ะส่วนแบ่งกำไรนี่คุณเจี๊ยบนึกถึงอะไรคำว่าส่วนแบ่งกำไรส่วนแบ่งกำไรนึกถึงอะไรก็นึกถึงกำไรที่ได้จากพวกห้างหุ้นส่วนนะคะอาจารย์ใช่เพราะว่ากรณีพูดถึงการรับส่วนแบ่งกำไรนี่ก็หมายถึงได้รับจากห้างหุ้นส่วนค่ะแต่ถ้าเกิดได้รับเงินปันผลเนี่ยก็จะได้รับจากบริษัทจำกัดบริษัทเพราะว่ามีเป็นหุ้นใช่ไหมคะมันจะแตกต่างกันนะฮะผลประโยชน์ที่เราไปลงทุนในห้างหุ้นส่วนเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรตอนที่เราได้รับค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปลงทุนในบริษัทจำกัดผลประโยชน์ที่ได้กลับคืนมาเรียกว่าเงินปันผลค่ะแต่สมาชิกท่านนี้เนี่ยเขามาถามว่าส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนค่ะต้องหักหน้าที่จ่ายหรือไม่ถ้าถูกหักหักกี่เปอร์เซ็นต์คือท่านเนี้ยเขาเป็นหุ้นส่วนในห้างส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะฮะค่ะเขาก็ไม่จดทะเบียนกำลังจะแบ่งส่วนแบ่งกำไรกันเขาเลยมาถามว่าจะต้องถูกหัก 10% มั้ยเขาเข้าใจว่าหัก 10% เนี่ยเขาเข้าใจแน่ๆเลยว่าส่วนแบ่งกำไรเนี่ยคือ 10% อือเขาก็เลยมาถามว่ามันถูกมั้ยคุณเจฟคิดว่ายังไงฮะคำว่าส่วนแบ่งกำไรที่เขามาถามเนี่ยถ้าเป็นส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยไม่ต้องหักหน้าที่จ่าย 10% ค่ะอาจารย์ไม่ต้องหักหน้าที่จ่าย 10% คือว่าถ้าเกิดคุณได้รับส่วนแบ่งกำไรมาเนี่ยจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่เป็นนิติบุคคลใช่ค่ะก็ต้องหัก 10% ตัวนั้นต้องหัก 10% เพราะเป็นนิติบุคคลเพราะเป็นนิติบุคคลหรือถ้าเกิดคุณได้รับเงินปันผลจากบริษัทมาเนี่ยก็ต้องหัก 10% เช่นกัน 10% เพราะเป็นนิติบุคคลคือความหมายของส่วนแบ่งกำไรกับเงินผลก็เหมือนกันแหละค่ะเพียงแค่ที่แหล่งที่ได้มามันชื่อต่างกันเราก็เลยใช้ชื่อที่ต่างกันเท่านั้นค่ะคราวนี้คุณบอกว่าหักหรือไม่หักนะไม่หักค่ะอาจารย์ไม่หักเพราะว่าไม่ได้รับจากห้างส่วนนิติบุคคลไม่ได้รับจากนิติบุคคลก็ไม่ต้องหัก 10% นะคะอ้างอิงจากอะไรฮะตามเงินได้พึงเมิน40วงเล็บ4ค่ะใช่ค่ะเงินได้พึงเมิน40วงเล็บ4เนี่ยมันก็จะมีกอไก่กับขอไข่ค่ะกอไก่เนี่ยจะเป็นพวกดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่างๆที่ได้รับเข้ามาเนี่ยส่วนขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลค่ะไม่ใช่หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเท่านั้นค่ะดังนั้นในคำจำกัดความของ40วงเล็บ4ขอไข่เนี่ยคือได้รับส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลค่ะดังนั้นพอเข้าตามเกณฑ์นี้ก็ต้องถูกหัก 10% จากเงินส่วนแบ่งกำไรถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่เข้า40วงเล็บ4ขอไข่เนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีบทบัญญัติมาก็ต้องตีไปอยู่ใน40วงเล็บ8ซะอืมค่ะไปอยู่ในธุรกิจซะถ้าตีไปที่40วงเล็บ8ต้องหักมั้ยคะอาจารย์เขาไม่ได้มีการเขียนมาว่าให้หักไม่มีการเขียนมาว่าให้หักหรือไม่ก็ไม่ต้องหักใช่มั้ยคะเขาไม่ต้องหักค่ะดังนั้นสรุปนะฮะจําง่ายๆก็คือถ้าเกิดได้รับส่วนแบ่งกําไรจากห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลหัก 10% ค่ะแต่ถ้าเกิดได้รับส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนที่ไม่เป็นนิติบุคคลไม่ต้องหักไม่ต้องเพราะกฎหมายไม่ได้มีบอกให้หักค่ะโอเคนะครับน่าจะเข้าใจค่ะ